งสัยว่าเอ๊ะมันคือกีตาร์อะไรกันแน่เออรูปทรงนี้คือกีตาร์ไทม่านั่นเองครับผมเจ้าตัวนี้เป็นไทม่าโปร่งไฟฟ้าหรือไฟฟ้าโปร่งเออมันก็ไม่รู้แหละยังไงก็ไม่รู้แหละเจ้าทรงก็ดูสวยงามนะเสียงออกมานี่คือยอดเยี่ยมเลยครับนะครับราคาก็ไม่ได้แพงมากตอนนี้ต้องมาเจาะสเปคกันแล้วว่ามันพิเศษยังไงบ้างอยากรู้แล้วใช่ไหมตัวนี้คือไทม่า TE1 มีอยู่ด้วยกันตอนนี้นะสี่สีสีที่ต้องโอ้ถือนะครับก็จะเป็นสีไม้แบบเพียวๆเลยนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาไล่เรียงกันว่ามันทำจากอะไรครับส่วนที่ผมถือก็จะเป็นสีออกแนว Ivory Pastelแล้วมันก็จะมีสีเขียวด้วยสีสีดำเทาเมทัลลิกด้วยซึ่งตัวที่เป็นสีสันเนี่ยต่างกันนิดหน่อยในเรื่องของสเปคมาไล่เรียงสเปคเลยครับเอาที่เหมือนกันก่อนเจ้าตัว TE1 ตัวเนี้ยนะครับที่เหมือนกันนะครับในทุกสีเลยก็คือบอดี้มันน้องโอจะเห็นว่านี่เหมือนกันเป็นอะไรน้องโอสีอย่างนี้อันนี้แอฟริกันมอคกานีครับผมไม้แท้ไม้แท้ใช่ไหมอย่างนี้ไม่น่าจะเป็นไม้อื่นไปได้ครับตามสเปคที่ระบุมาไม้แท้แน่นอนก็เป็นโซลิดแอฟริกันมอคกานีทั้งตัวทุกสีเลยแต่ว่าทำสีเคลือบมันเท่านั้นเองครับส่วนคอตัวนี้ก็เป็นแอฟริกันมอคกานีให้ดูหน่อยว่าคอแตกต่างกันอย่างที่ผมบอกนะสิ่งที่ต่างกันก็คือคอตัวที่เป็นสีเนี่ยในสีต่างๆเนี่ยคอจะเป็นเมเปิลเมเปิลสีดามด้วยน่าจะเป็นแอฟริกันมอคกานีเหมือนกันครับหรือโรสวูดนี่แหละนะทำสีแล้วมันก็ดูยากทีเดียวเพราะไม้มันสองซีกเนี่ยนะครับฟิงเกอร์บอร์ดเหมือนกันเป็นโรสวูดโรสวูดนะครับฟิงเกอร์บอร์ดแล้วก็หัวก็เป็นโรสวูดปิดโลโก้ไทม่านี่สวยงามลูกบิดเป็นแบบบัตเตอร์บีนเหมือนใบถั่วถั่วเหมือนเม็ดถั่วขันคอก็ขันด้านนี้ครับอ๋อตรงนี้ใช่ไหมพี่ไม่มีรูให้ขันด้านนี้เปิดตรงนี้แล้วขันเลยมาว่ากันด้วยเรื่องความพิเศษของมันยังไงก็อย่างที่ผมบอกว่าเป็นโปร่งไฟฟ้าหรือไฟฟ้าโปร่งนี่แหละไอ้เจ้าตัวเนี้ย TE1 ไทม่าตัวเนี้ยมันก็จะเป็นออกแนว Hollow Body ทรงเนี่ยมันความหนาเหมือนไฟฟ้าแต่ข้างในมันกลวงอ๋อในนี้กลวงหมดเลยใช่ใช่มันเลยทำให้เราสามารถจะเล่นพอได้อย่างนี้บ้างอ๋อเสียงมันออกมันมีความกำทอนของเสียงด้านใน อันนี้คือข้อดีของกีตาร์ไฟฟ้าที่มีความกลวงด้านในครับคือ Hollow Body คือเวลาที่เราเล่นอย่างที่ได้ฟังไปเมื่อกี้ออกลำโพงเนี่ยมันจะมีเสียงผสมผสานเหมือนอะคูสติกเข้ามาด้วย มันมีความเป็นแบบเรโซแนนซ์หรือว่าสเตอริโอแบบแปลกๆในภาคของกีตาร์โป่งเข้ามาผสมด้วยโดยเฉพาะใช้ปิกอัพแบบลิปสติกปิกอัพลิปสติกแต่ปิกอัพตัวนี้ให้ผมเดานะเป็นรุ่น T200 ของไทม่าไทม่าเขาผลิตเองเป็นปิกอัพที่เอาไว้ใช้กับสายกีตาร์โปร่งมันก็จะคล้ายๆกับปิกอัพที่เอาไว้ฆ่าซาวโฮเหมือนเราแปลงจากกีตาร์โปร่งธรรมดาให้เป็นกีตาร์ไฟฟ้าใช่ไหมครับเราไม่อยากไปเจาะเราก็ซื้อปิกอัพฆ่าซาวโฮไปฆ่าเลยไปฆ่าเพราะบางคนอาจจะงงว่าเอ๊ะสายที่มันให้มาเป็น EXP16 เนี่ยของดัตเตอริโอเนี่ยเอ้ยมันเป็นสายกีตาร์โปร่งเนี่ยแล้วทำไมมันให้เสียงได้โดยผ่านปิกอัพไฟฟ้ามันหน้าเหมือนเฉยแต่มันผลิตมาไว้สำหรับรองรับเสียงของกีตาร์สายกีตาร์ที่เป็นสายอะคูสติกถ้าเป็นสายนิกเกิลผมว่ามันก็อาจจะถ้าใส่สายไฟฟ้าได้ไหมพี่พอได้แต่เสียงเบาอ่ะพอได้แต่เบาใช่ไหมถ้าไปออกแอมออกแอมก็น่าจะได้แต่มันจะได้ฟิลแบบสายนิกเกิลนะสายไฟฟ้าสายเล็กๆหน่อยต้องไปลองเอาต้องไปลองดูแต่ว่าที่เขาให้มาเป็นสาย EXP16 ของ Dadalio ก็เป็นสายโปร่งมันจะให้ความอุ่นนุ่มนวลรวมถึงนี่ด้วยสิ่งที่มันแปลกมากอะไรครับปกติ Hollow Body เนี่ยเราอาจจะเห็นเป็นบริดหรือว่าสะพานสายเป็นเหล็กบ้างเป็นอะไรบ้างแต่ไม่ใช่รูปทรงแบบนี้บางทีนะบางทีแต่ไอ้เจ้าตัวนี้เลือกใช้รูปแบบของกีตาร์โปร่งไปเลยย่องเนี่ยซัดเดิ้ลก็เป็นกระดูกแท้ออกเหลืองๆอย่างเงี้ยคือแท้เลยนะคือเหลาจากขาวัวเลยแล้วก็อันนี้ก็เป็นกระดูกวัวแท้มันก็เลยได้ความที่เป็นแบบโปร่งแท้ๆเพราะซัดเดิ้ลหรือว่าหย่องเนี่ยมันสำคัญมากถ้าเกิดว่าเป็นเหล็กเหมือนกีตาร์ไฟฟ้าเสียงก็จะออกแนวโลหะมันจะทะแวงทะแวงแต่ตัวนี้มันยังได้ความเป็นอะคูสติกแล้วก็น้ำหนักสบายมือมากแล้วก็เป็นแบบโบออนก็คือขันน็อตปุ๊บคอหลุดแกะแฟนเพจขันน็อตออกมาปรับสูงต่ำของตัวปิกอัพได้แล้วเห็นปุ่ม2ปุ่มนี้มั้ยนี่คือความใส่ใจของกีตาร์ไทม่าน้องโก้2ปุ่มนี้มีหน้าที่คือตรงนี้เป็นโวลูมครับโวลูมนะฮะแล้วตรงนี้เป็นโทนนะครับไอตัวโทนเนี่ยถ้าใครใช้ดีๆเนี่ยมันสามารถปรุงแต่งเสียงให้มันกลมกล่อมได้ด้วยได้จะแหลมขึ้นนิดหน่อยแล้วแต่ใครชอบนะครับก็มีโทนกับรูมให้ใช้ดูแข็งแรงนะครับทุกอย่างดูแข็งแรงหมดนี่พิเศษนิดนึงพิเศษนิดนึงคือนอกจากเป็นโซลิดแอฟริกันมาฮอกกานีโดยส่วนตรงบอดี้เนี่ยในเรื่องของสีไอ้เจ้าสีดำเทาตัวเนี้ยมันจะออกแนวเป็นเมทัลลิกด้วยก็คือมันจะไม่เหมือนตัวสีอื่นมันจะเหมือนรถอ่ะเหมือนรถเลยเป็นเทาดำแบบสวยมากสวยมากนะครับนี่เป็นใส่ความเป็นเมทัลลิกเข้าไปด้วยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสเปคนะครับแล้วก็มาในส่วนของแถมกันบ้างที่มาในกล่องนะไม่รวมกับที่เราจะแถมคืออันนี้เลยครับมีอะไรบ้างครับพี่ปึ้งเลยโอ้เลยโอ้โหมาไวมากเลยเหมือนกับมาไวมากก็คือตัวนี้มันจะเป็นกระเป๋า15มิลของไทม่าเองเปิดให้ดูตัวนี้ใส่เฉพาะรุ่น TE1 เท่านั้นนี่ขาวจั๊วนะเป็นเหมือนกันทุกสีนะครับประมาณนี้อ่ะส่วนของแถมผ่านไปสำหรับเสียงเดี๋ยวไปลองเทสแบบจริงจังอีกทีนึงแต่วันนี้จะเป็นเทสเรื่องของเสียงในภาคแบบอะคูสติกแล้วกันไปฟังเสียงก่อนเลยครับ
ครับก็น่าจะครบถ้วนสำหรับไทมาทีหนึ่งสั่งซื้อได้ในเว็บไซต์มีสินค้าครับมีสินค้า .com ของเรานี่แหละนะครับแล้วก็ Lazada Shopee เสียงดีนะพี่เสียงดีมากก่อนออกจากร้านเซตอัพให้ก่อนถึงมือแบบมืออาชีพครับนะโอเคก็ลาไปด้วยเจ้าไทมาทีหนึ่งเลยก็แล้วกันครับผมโอเคมีสินค้าเติมเต็มความฝันเพื่อคนและดนตรีครับ